ครับก็เรื่องนี้เกิดจากคำพิพากษาในคดีที่ศาลคดีศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางนะครับมีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้วนะครับเป็นคดีดำหมายเลขที่ปท 76/2562 แล้วก็คดีแดงปท 228/2562เมื่อวันที่27 พฤศจิกายน 2562อันนี้ก็ปีหนึ่งพอดีนะครับเป็นจำเลยที่หนึ่งก็คือนายประสิทธิ์อภัยพลชามเนี่ยเป็นพนักงานของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์แต่ไม่มีหน้าที่ในการจัดประมูลที่ดินหรือให้เช่าเป็นหน้าที่อื่นนะครับแต่มาทำเอกสารปลอมแล้วก็คนที่สองคือนายสุรกิจตั้งวิทูลวณิชเนี่ยเป็นนายหน้าค้าที่ดินนะครับอาจจะเป็นนายหน้าวิ่งเต้นล็อบบี้ยิสต์ต่างๆในการให้มีการประมูลหรือให้เช่าอะไรต่างๆนะครับสองคนเนี่ยคำพิพากษาซึ่งสรุปว่าทั้งสองคนเนี่ยได้กระทำความผิดโดยการปลอมแปลงเอกสารของสำนักงานทรัพย์สินในการที่ไปนายสกุลธรนะครับจึงร่วงผิดซึ่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทเรลเอสเตทดีเวลลอปเมนต์ซึ่งเป็นของตระกูลจึงร่วงผิดซึ่งก็มีคุณสมพรจึงร่วงผิดคุณธนาธรแล้วก็ครอบครัวเนี่ยเป็นหุ้นส่วนนะครับที่ดินแปลงนี้ก็คือที่ดินขององค์การโทรศัพท์12 ไร่เศษนะครับมูลค่าใกล้เคียงกันก็คือที่ของสถานทูตอังกฤษขายให้กับเซ็นทรัลแล้วก็เป็นเซ็นทรัลแอมบาสซีวันนี้นะครับตอนนั้นขายไปเมื่อหลายปีที่แล้วเนี่ยมูลค่า2 ล้านบาทต่อตารางวาถ้าเป็นเอกชนขายตรงนี้ก็เป็นทำเลทองที่เหลือแปลงสุดท้ายใหญ่ที่สุดนะครับเชื่อมระหว่างจากสี่แยกราชประสงค์มาถึงเซ็นทรัลชิดลมเนี่ยนะครับก็มูลค่าถ้าขายกันแบบเอกชนก็2.5 ล้านถึง 3 ล้านคุณค่าถ้าขายก็ประมาณเกือบ20,000ใช่ครับต่อตารางวาแต่ว่าทรัพย์สินเนี่ยไม่ได้มีนโยบายในเรื่องการขายที่เพราะขายไม่ได้นะครับเป็นที่พระมหากษัตริย์ขายไม่ได้เนี่ยก็เป็นนโยบายให้เช่าแต่ก็ไม่ได้ให้เช่าเหมือนกับที่ที่ชุมชนแออัดเช่าตารางวาละบาทหรือหน่วยราชการเช่าตารางวาละบาทก็จะใช้วิธีการประมูลก็มีคนหมายตาเยอะนะครับเพราะสัญญาจะหมดปี2565กลุ่มที่หมายตาที่ตามข่าวนะครับเช่นกลุ่มของเกสรพลาซ่านะครับของคุณชายศรีวิกรหรือกลุ่มของเซ็นทรัลเองก็สนใจกลุ่มครับยามพารากอนก็อาจจะสนใจหรือกลุ่มเบียช้างกลุ่ม CP ก็อาจจะสนใจอย่างนี้เป็นต้นนะครับที่มีข่าวว่าพวกกลุ่มที่เขาลงทุนเรียลเอสเตทเนี่ยเขาสนใจเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยมันสามารถทำเป็นห้างสรรพสินค้าใหญ่ได้หรือรวมถึงเป็นโรงแรมเพราะมันอยู่ตรงติดกับสถานีรถไฟฟ้า BTS นะครับเป็นพื้นที่ไข่แดงติดกันคมนาคมขนส่งสะดวกแล้วก็สถานทูตห้างเฮิ่งอยู่ตรงนั้นหมดเลยใจกลางของเมืองเลยใช่ครับครับก็ถ้าคนที่เห็นคุ้นเคยเนี่ยก็จะนึกเลยว่านักธุรกิจเขามองอะไรนะครับก็ทีนี้ปัญหามันอยู่ตรงนี้ครับจำเลยทั้งสองเนี่ยได้ร่วมกันทำเอกสารราชการของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์นะครับปลอมขึ้นทั้งฉบับนะครับแล้วก็ไปรับเงินค่าวิ่งเต้น20 ล้านโดยจ่ายเป็น3 ครั้งเป็นเช็คนะครับครั้งแรกเนี่ย5 ล้านครั้งที่2 5 ล้านและครั้งที่3 10 ล้านโดยในหนังสือปลอมเนี่ยเป็นเรื่องลงที่16 พฤศจิกายน 2560เนี่ยเรื่องการพัฒนาที่ดินบริเวณองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยชิดลมนะครับก็เรียนถึงนายสกุลธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทดังกล่าวนะครับบอกว่าให้เชิญมาเพื่อเข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับแผนพัฒนาที่ดินบริเวณดังกล่าวนะครับในวันที่23พอนายสกุลธรเห็นอย่างเนี้ยก็จ่ายเงิน อย่างที่ว่าไปนะครับรวมแล้ว3 ครั้ง 20 ล้านปัญหามันมีต่อไปอีกว่าในคำพิพากษาหน้า9เนี่ยเขียนไว้ชัดแล้วผมก็ตรวจทานแล้วที่สื่อมวลชนไปลงกันเนี่ยผิดไม่ใช่ที่ดินมูลค่า500 ล้านนะครับครับเป็นสัญญาว่าให้ไปดำเนินการให้สำเร็จจะให้เงิน500 ล้านผมอ่านคำพิพากษาไม่ใช่20 ล้านอ่ะ20นั่นคือขั้นต้น20 ล้านเป็นเงินขั้นแรกถ้าเขาได้ถ้าคุณ2คนทำกันสำเร็จแล้วได้แปลงนี้มาพัฒนาในมูลในจำนวนที่ดิน12ไร่นะครับจะให้ค่าตอบแทนถึง500ล้านเอาไปก่อน20อย่างนี้หรือเปล่าคุณสมชายอันนี้คือจากคำพิพากษาใช่ครับบอกว่าอย่างนี้ครับเมื่อให้จำเลยที่สองดำเนินการติดต่อประสานงานและอำนวยความสะดวกเพื่อให้บริษัทเรียลเอสเตทดีเวลลอปเมนต์จำกัด
ได้สิทธิ์การเช่าที่ดินแปลงดังกล่าวโดยมีค่าตอบแทนจำนวน500ล้านบาทครับนะครับก็คือสรุปว่าไม่ใช่เป็นการที่ค่าเช่าทรัพย์สินนะครับค่าเช่าสำนักงานทรัพย์สินเนี่ยถ้าเช่าหรือประมูลเนี่ยนะครับผมก็เรียนแล้วว่าเป็นหลักหลายพันล้านหรือเป็นหมื่นล้านนะครับเพราะฉะนั้นไอ้500ล้านเนี่ยเป็นค่าวิ่งเต้นผมอ่านคำพิพากษาในหน้า10ถัดมาให้ชัดนะครับอีกก็คือว่าอันนี้เขาให้ทำอะไรครับให้บริษัท Real Estate Development ได้สิทธิ์ที่การเช่าที่ดินระยะยาวโดยไม่ต้องผ่านการประมูลแข่งขันตามขั้นตอนปกติของการเช่าที่ดินสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์อันเป็นคุณแก่บริษัท Real Estate Development และทำให้สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์เสียประโยชน์ที่จะได้รับจากการประมูลที่สูงที่สุดเกิดความเสียหายแก่สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ผู้อื่นและประชาชนอย่างที่ผมเรียนคือทุกคนเนี่ยไม่รู้ว่าจะมีการรู้แต่ว่าที่ดินอย่างเนี้ยจะหมดสัญญาในปี2565ก็จะมารอประมูลปี2566อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ปรากฏว่าปี60เนี่ยมีคนไปแอบทำเพื่อจะให้เกิดการเช่าไปก่อนล่วงหน้าหมดอายุสัญญาครับแล้วก็ให้ค่าวิ่งเต้นไว้ว่าถ้าทำสำเร็จจะให้500ล้านจ่ายเบื้องต้นให้กับ2คนเนี้ยไป20ล้านโดย20ล้านเนี่ย2คนนี้ก็อ้างว่าจะไปให้กับผู้ใหญ่ของสำนักงานทรัพย์สินซึ่งตรวจสอบแล้วไม่มีใครที่เป็นผู้รับแต่สิ่งที่สำคัญคือคุณสกุลธรนะครับอ้างว่าถูกหลอกประเด็นปัญหาของการถูกหลอกเนี่ยไม่พบการแจ้งความดำเนินคดีไม่พบการร้องต่อศาลในคดีช่อโกงเพื่อขอเงินคืนซึ่งอายุความหลังจากเกิดเหตุเนี่ยก็ต้องดำเนินการภายใน3เดือนในคำพิพากษาก็ไม่มีคำพิพากษาให้คืนเงินนะครับเป็นการเอาผิดจำเลยแค่2คนแต่ว่าจากคำให้การของจำเลยทั้งคู่แล้วก็ที่ตำรวจสอบสวนไว้และอัยการส่งฟ้องเนี่ยชัดเจนว่านายสกุลธรนั้นน่าจะมีส่วนไม่ใช่ถูกหลอกน่าจะนะครับน่าจะมีส่วนไม่เป็นผู้สนับสนุนให้เกิดการติดสินบนซึ่งก็มีโทษจำคุก2ใน3ของโทษที่ตัวผู้กระทำการนะครับถ้าติดคุก6ปีใช่ไหมครับรอลงอาญา3ปีเพราะรับสารภาพลดกึ่งหนึ่งเนี่ยนะครับก็ติดคุก3ปีแต่ถ้าไม่รับหมายถึงว่าถ้าเป็นกรณีผู้สนับสนุนเนี่ยก็ต้องรับโทษ2ใน3 6ปีสมมุติว่าสู้คดีก็รับติดคุก4ปีหรือถ้ารับสารภาพก็ติดคุก2ปีอันนี้กรณีเป็นผู้สนับสนุนแต่ถ้าดูประมวลกฎหมายอาญามาตรา84ถ้าเป็นเข้าข่ายตัวการซึ่งนี้ต้องดูสัญญานะครับสัญญาเนี้ยเป็นการสัญญาจ้างนาย2คนเนี้ยให้ไปทำการทุจริตให้เกิดการประมูลไม่เกิดการประมูลแต่ว่าให้เกิดเป็นการเซ็นสัญญาเช่าโดยลักษณะเรียกว่าหัวนะครับมาให้บริษัทนี้โดยตรงเนี่ยก็จะเข้าข่ายตัวการก็หมายความว่ามีความผิดเท่ากันกับผู้กระทำครับก็หมายความว่าโทษปีก็ต้องรับโทษ6ปีด้วยครับถ้าเราจะบอกว่าเอา1เขาอาจจะถูกหลอกหรือ2อาจจะเป็นตัวการร่วมหรือ3อาจจะเป็นผู้สนับสนุนไม่อย่างใดก็อย่าง1ใช่ครับทีนี้ถูกหลอกเนี่ยอยู่ในคำพิพากษาของนายสุคนพรที่อ้างว่าที่ก็ลงโทษไปแล้วครับใช่แต่ที่เราสงสัยและอยู่ในอีกสำนวนคดีหนึ่งที่ตำรวจกองปราบแถลงแล้วเมื่อวานนะครับก็คือว่าสำนวนที่สองเนี่ยเป็นสำนวนเรื่องการให้สินบนการอ้างว่าถูกหลอกเนี่ยมันต้องพบสิ่งที่ปรากฏเช่นการแจ้งความดำเนินคดีแล้วก็ร้องทุกข์กล่าวโทษเพื่อขอเงิน20ล้านคืนนะครับคุณถนอมครับสุดท้ายครับสุดท้ายครับพี่เอกครับสักนาทีหนึ่งนะครับสุดท้ายก็คือว่าตอนนี้ถ้าฟังตำรวจทั้งผู้การกองปราบที่บอกก็คือว่ายังไม่ได้มีการตั้งข้อกล่าวหาใดๆทั้งสิ้นถูกต้องครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็ได้คุยกับทางส่วนงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้วนะครับว่าขอให้ทางตำรวจกองปราบเนี่ยท่านรื้อฟื้นคดีขึ้นมาใหม่แล้วก็รื้อฟื้นไปถึงใครถ้าเป็นมติกรรมการบริษัทให้ดำเนินการก็ไปถึงกรรมการบริษัทถ้าเป็นเรื่องส่วนตัวของผู้กระทำความผิดเพียงผู้เดียวก็ไปถึงคนนั้นส่วนอัยการส่งฟ้องแล้วศาลจะพิพากษาลงโทษหรืออย่างไรก็สุดแท้แต่เพราะว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าการกล่าวหาเนี่ยขบวนมันยังไปไม่ถึงจนสิ้นสุดกระบวนการก็ต้องดำเนินการคดีนี้จะคล้ายกับคดีของไม่ใช่บอสกับทิงแดงนะครับจะคล้ายกับคดีของที่สินบนอดีตผู้ว่าการการท่องเที่ยวที่มีคำพิพากษาออกมาจำคุกสามีภรรยาฝรั่ง2คนที่อเมริกาในคดีบนครับก็เอา
เอาคดีนั้นดำเนินคดีกับอดีตผู้ว่าการท่องเที่ยวแล้วก็ติดคุกอยู่วันนี้พร้อมกับลูก